นับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ร้านแว่นท็อปเจริญเรื่องของความภาคภูมิใจความดีใจเรื่องวอลเลย์บอลหญิงโอ้โหเชียร์หรือเปล่าวันนั้นเนี่ยทั้งซอยมันจะเฮกันเป็นทอดๆเลยนะคะทุกคนนี่เชียร์กันก็บอกว่าคนชมคนเชียร์นั้นมีตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานจนกระทั่งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศโอ้ใช่ค่ะคือทุกคนชมและเชียร์หมดแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเราได้แชมป์ได้อย่างไรในท่าที่ก็เคยเล่นวอลเลย์บอลมาแล้วก็เป็นผู้บรรยายก็บอกว่าที่ผ่านมาทุกครั้งเราเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งทีมเนี่ยฮะมีดีมีไม่ดีมีพอใช้ได้แต่ว่านัดที่เล่นกับจีนแล้วก็เล่นกับญี่ปุ่นนัดชิงแชมป์เนี่ยมีดีมากดีเลิศดีเยี่ยมอ่ะโอ้โหมีหน้าล่ะแล้วเป็นความเล่นเก่งเล่นดีเนี่ยมันกราฟมันขึ้นไปเรื่อยมันไม่มีตกอ่ะค่ะมีหลายๆลูกเลยที่เท่าที่เราดูเราเชียร์เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นลูกเสิร์ฟที่เฉียบขาดมากเลยใช่ไหมคะพี่นุลูกเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าทำไมลูกเสิร์ฟมันรับยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าที่อย่างที่เรียนครับประการแรกที่บอกว่าเสิร์ฟทั้งทีมเนี่ยเสิร์ฟก็ดีรับก็ดีทุกอย่างดีหมดแล้วที่ดีอีกอย่างนึงประการที่2ก็คือลูกเหนียวลูกเหนียวผมเคยคุยกับโค้ชกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรว่าผมตั้งแต่สังเกตมาเนี่ยทีมอันดับ 1 2 3 4 5ของโลกเนี่ยนอกจากตีเก่งเสิร์ฟดีแล้วสิ่งที่เขามีอย่างเห็นชัดๆก็คือความเหนียวถามว่าทำยังไงทีมเราถึงจะเหนียวอย่างเข้าได้โค้ชบอกว่าก็ซ้อมครับพี่แล้วคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวดูนะคุณนิดดูว่าบล็อกได้นะเนี่ยนี่บล็อกติดไปแล้วบล็อกมันมีบล็อกได้คะแนนทันทีเลยบล็อกฆ่ากับบล็อกเพื่อหยุดยั้งความแรงของคู่ต่อสู้ยังไม่หมดนะนานๆจะเห็นรับแล้วก็รุกกลับ3ครั้งแล้วได้แต้มด้วยเป็นแบบนี้บ่อยครั้งแล้วนอกจากนั้นครับลูกเสิร์ฟเราเสิร์ฟได้แม่นมากแล้วลูกเสิร์ฟทุกครั้งขอสังเกตก่อนเสิร์ฟทุกครั้งจะชำเลืองหาโค้ชว่าจะเสิร์ฟจี้ใครโอ้หนูรู้สึกว่าเขาจะเหมือนจะสบตากันก่อนหรือเปล่าคะต้องทุกลูก 100% สำหรับยุคนี้นะฮะเดี๋ยวดูเมื่อสักครู่นุสราต้อมคำเสิร์ฟแล้วนี่คนนี้เนี่ยต้องมองโค้ชโค้ชจะส่งสัญญาณนิ้วว่าจี้ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6ตำแหน่งยืน6คนจะมีตำแหน่ง1 2 3 4 5 6เป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขเขาจะทำนิ้วทำมือแล้วเนี่ยอนุมาต้องชำเลืองโค้ชทุกครั้งนี่คือทำให้คู่ต่อสู้รับยากแล้วพอโค้ชดูแล้วว่าคนไหนที่รับแล้วเนี่ยตั้งไม่ดีก็พยายามจี้คนนั้นหรือบางทีตัวตีขึ้นมาแถวหน้าแล้วพยายามเสิร์ฟจี้ตัวตีให้รับลูกเสิร์ฟเพื่อว่าจะมีโอกาสตั้งหลักตีลำบากขึ้นหรือเสิร์ฟจี้ตัวเซตพอรับลูกแรกแล้วนี่ไม่ได้เซตแล้วคือดูแล้วน่าจะเป็นการทำงานที่สอดคล้องแล้วก็ประสานกันทั้งของนักกีฬาแล้วก็โค้ชที่ต้องบอกว่ารู้ใจกันจริงๆใช่แล้วก็ดูครับเสิร์ฟได้แม่นแล้วทัดดาวตอนที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าทัดดาวเด็กใหม่คนนี้นะเสิร์ฟไม่ดีเลยนะเสิร์ฟเสียเองมากแต่ว่ามาคราวนี้ไม่มีเสิร์ฟเสียสวยมากด้วยทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราดูอีกสักทีที่ดูทัดดาวป้าบเสิร์ฟไม่มีเสียแต่ไปญี่ปุ่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เสิร์ฟเสียเยอะอาจจะมีบ้างเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อสู้ที่แรงไม่มีหมดจริงค่ะคือไม่มีเหนื่อยกันเลยคือสู้รอบรองชนะเลิศค่ะวันศุกร์สู้กับจีน5เซตโอ้เยอะนะคะนานมากนานมากแล้วก็สู้กับญี่ปุ่นเนี่ยหัวใจก็เต้นแรงเต้นเร็วที่ดูท่านดาวเสิร์ฟตอนที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นจะเห็นว่าออกข้างออกหลังพี่ๆต้องคอยปลอบใจตลอดเพราะนี่ก็ยังไม่เตะรู้สึกจะ17 19แล้วใช่ไหมคะก็ผมเชื่อว่าความสูงของเธอได้เปรียบมากเพราะว่าถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวสูงที่สุดของเมืองไทยในขณะนี้แล้วนี่เสิร์ฟลูกเสิร์ฟเด็ดมากลูกเสิร์ฟสายนี่นะเสิร์ฟหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ลูกเสิร์ฟทำไมรับกันไม่ได้ทำไมถึงรับแล้วออกเขาเสิร์ฟแบบเสิร์ฟให้ลูกนิ่งเขาเสิร์ฟลูกนิ่งเนี่ยลูกจะแหวกอากาศแบบงูเลื้อยไม่ได้เสิร์ฟแบบแรงๆหรือมีท็อปสปินแบบออนุมาเสิร์ฟถ้าลูกมีท็อปสปินเนี่ยลูกจะพุ่งตรงถ้าว่ายืนตรงปั๊บเนี่ยก็รับได้เลยแต่ว่าลูกลักษณะสายแบบนี้เนี่ยมาเหมือนกับจะรับได้เหมือนจะเข้าแขนเราแล้วแต่พอมาสายหนีออกไปอีกลูกแบบนี้เป็นลูกที่อันตรายมากดูนะลูกมาแล้วเนี่ยมันสายหนีต้องเอื้อมยืดแขนไปรับยิ่งยากก็เป็นคือเดาทิศทางก็ได้ยากแล้วดูลูกนี้ลูกของออนุมาเนี่ยลูกแรงก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ายืนตรงจุดปั๊บเนี่ยรับได้เลยแล้วตั้งเข้าจุดได้ง่ายมากคือถ้าเล็งเป้าได้ตรงเนี่ยก็มีโอกาสรับได้สูงเพราะลูกลักษณะนี้ลูกมีท็อปสปินค่ะพอท็อปสปินลูกมันจะทะลุทะลวงอากาศเป็นทางตรงเหมือนกระสุนปืนกระสุนปืนเนี่ยจะต้องมีวิ่งออกไปแล้วจะกระบอกปืนเนี่ยจะควงก็จะควงหมุนไปด้วยเพื่อทะลุทะลวงแล้วจะตรงเป้าหมายแต่ถ้าหากว่ากระสุนปืนกระบอกปืนไม่มี
เกลียวสว่านเนี่ยมันจะออกไปทื่อๆตรงๆจะสายเหมือนลูกวอลเลย์บอลเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเรียกว่าแต่ละลูกแต่ละลูกเสิร์ฟหรือว่าจะเป็นลูกบล็อกต่างๆเนี่ยทั้งมีกลเม็ดเด็ดพลายกันทั้งนั้นพวกนี้นี่คือต้องซ้อมกันมาอย่างหนักเลยใช่ไหมครับพี่นุ๊กเขาเล่นด้วยกันมานานมากเลยก็เป็นเรื่องที่คนไทยภาคภูมิใจค่ะแล้วที่บอกว่าที่กัปตันทีมวิราวันอภิญญพงศ์บอกว่าเล่นคราวนี้นี่มันไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหมดแรงผมก็ไม่ประหลาดใจเพราะว่าคนเชียร์นี่เชียร์แบบโอ้โหสุดใจขาดดิ้นอ่ะเห็นเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าบรรดากองเชียร์หรือว่าแฟนๆเนี่ยเดินทางไปรอกันถ่ายภาพออกมาน่าตกใจมากๆเลยเพราะว่าล้นสนามจริงๆค่ะแล้วก็กางร่มกันวันนั้นฝนตกด้วยนักกีฬาก็ชื่นใจแล้วก็ต่างชาติมาทางสมาสพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมาก็ชื่นชมคนไทยที่เชียร์นะ คือเชียร์แบบสุภาพเรียบร้อยเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์เกาหลีก็เชียร์หมดนะฮะแต่ว่าแน่นอนพอเวลาเราแข่งพอถึงชาติเราปุ๊บเราก็เชียร์แล้วก็เชียร์สุภาพเรียบร้อยถ้าว่าเราเคยดูซีเกมบอลไทยเตะกับอินโดนีเซียที่สนามเสนายันที่จาการ์ตาโอ้อันนั้นนี่เชียร์นั้นน่ากลัวมากอันนั้นโหดนิดนึงนะคะอันนี้นี่เชียร์กันเรียบร้อยนี่ไงกองเชียร์เราใช่ไหมคะก็น่ารักทีเดียวก็คราวนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่คนไทยมีความสุขมากนะฮะใช่ค่ะผู้ชมอย่างที่เรียนครับว่าตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานจนกระทั่งถึงข้าราชการกระทรวงต่างประเทศดูกันหมดยิ่งกว่าเขาทรายชกเมื่อสมัยก่อนใช่ค่ะบางคนก็บอกว่าแหมจากการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตัวนิฟเองเนี่ยไม่เคยเห็นคุณแม่ในท่าทางแบบนั้นได้เห็นแล้ว คุณแม่ลุกขึ้นกรี๊ดนะครับเอาละค่ะชมโฆษณาคู่เดียวครับ